พูดถึงคดีทุจริตคอร์รัปชันแล้วที่บราซิลก็อื้อเฉาไม่แพ้กันครับกับคนนี้ก็คือประธานาธิบดีมิเชลเตเม่นะครับล่าสุดครับในวันนี้สาภาผู้แทนราษฎรของบราซิลเตรียมที่จะลงมติกันนะครับว่าสมควรที่จะพักราชการตัวประธานาธิบดีหรือไม่เพื่อที่จะได้เปิดทางให้ศาลสามารถพิจารณาคดีได้อย่างเต็มที่ครับ ากสภาผู้แทแะะนราษฎรมีมติด้วยเสียง2ใน3หรือ342เสียงจากทั้งหมด513เสียงสนับสนุนข้อกล่าวหาคดีรับสินบนก็จะมีผลให้ประธานาธิบดีเตเม่ถูกพักราชการนาน180วันครับ และสารดีกาจะสามารถเปิดการพิจารณาคดีที่อายการกล่าวหาว่าเตเม่รับเงินสินบน1 6 0 0 0 0ดอลลาร์จากนายโฮเซลีบาติสตาอดีตประธานบริษัท JBS ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนปีนี้ครับอายการนั้นเปิดการสอบสวนเมื่อเดือนพฤษภาคมครับหลังสื่อเปิดโปงบทสนทนาระหว่างเตเม่กับบาติสตาที่ถูกดักฟังเมื่อวันที่7มีนาคม มีใจความว่าเตเมสนับสนุนให้บาติสตาจ่ายเงินเพื่อปิดปากนายเอดูอาโดกุนฮาอดีตประธานสภาผู้แทรนราษฎรที่กำลังรับโทษจำคุก15ปีในคดีคอร์ปชันแต่หากเตเมโรดการลงมติในวันนี้อายการอาจตั้งข้อหาใหม่กับเขาในคดีขัดขวางกระบวนการยุติธรรมที่จะทำให้สสต้องลงมติรอบใหม่เพื่อสั่งพักราชการนะครับ แต่นักวิเคราะห์มองว่าการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าจะเป็นตัวกดดันให้สสต้องช่างใจว่าจะเลือกสนับสนุนผู้นำที่มีคะแนนนิยมเพียง5%เปอร์เซนหรือเลือกความชอบธรรมและมีความเป็นไปได้ที่เตเม่จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อจากนี้ได้ครับเตเม่นั้นเป็นผู้นำระดับสูงที่สุดครับที่ตกเป็นเป้าของการสอบสวนคดีทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าปฏิบัติการล้างรถซึ่งมีนักธุรกิจ และนักการเมืองจำนวนมากถูกสอบสวนในคดีติดสินบนและยักยอกทรัพย์ครับ